ับสนุนสวัสดีค่ะชื่อวัชิดาเชนินดัฟฟี่ชื่อแลนดัฟฟี่โอ้โหแม่ที่เมืองไทยหน้าวัวแบบทุกคนบนขับรถไม่เป็นปกติขับไม่ขับรถที่เมืองไทยเพราะว่าไม่อยากได้ชะลอดูทายว่าตรงข้างหน้าไม่ต้องดูข้างหลังดีๆจ้าชะลออยู่เราโอปาที่เห็นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้ต้อนรับน้องร้องจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดัฟฟี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดไทยชัดเจนพอสมควรนะถ้าผู้ชมคงรู้จักนะครับดัฟฟี่คนนี้คือมนุษย์ฝรั่งซึ่งออกมารณรงค์วินัยการจราจรเป็นคลิปในโลกออนไลน์และทำให้ผู้คนสนใจมากมายนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและคลิปนี้ทีแรกคือคลิปอะไรกันแน่สุดท้ายมาเฉลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าเป็นคลิปซึ่งเด็กๆคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อจะส่งเข้าประกวดโครงการถนนสีขาวแคมปัสแชลเลนจ์ของโตโยต้าซึ่งก็ปรากฏว่าถึงขณะนี้คนอื่นเขารณรงค์กันแทบแย่ปรากฏว่าน้องๆพาดัฟฟี่มารณรงค์ไม่นานคึกคักเป็นอย่างยิ่งเลยคนขับรถในเมืองไทยเหมือนคนบ้าใช่ใช่ไหมใช่ประสบการณ์จริงหรือเปล่าประสบการณ์จริงหรือเปล่าก็จริงนิดหน่อยเวลาดัฟฟี่แบบอยู่ที่รถแบบเหมือนไม่เหมือนที่อเมริกาแบบขับรถแบบ very aggressive เพราะว่ามีรถติดเยอะที่กรุงเทพเข้ามาเห็นรถในกรุงเทพแล้วเป็นยังไงเวลาเห็นรถที่กรุงเทพอ๋อมีรถเยอะมากไม่เคยเห็นรถขนาดนี้แนะนำน้องๆก่อนนะครับดูชมอ่ะแนะนำตัวเองค่ะชื่ออนิชายาพินิจนะคะชื่อเล่นชื่อหนิงค่ะอนิชาแล้วก็พินิจนะครับเป็นนิสิตปี3ค่ะนิเทศศาสตร์เชิญครับค่ะก็สวัสดีค่ะปุพิชนิกาเฟสังค่ะผ่านมาครับสวัสดีค่ะชื่อวรัมภาแล้วก็เสิร์ชชื่อเล่นชื่อแพรวค่ะปี3เหมือนกันค่ะแพรวปี3นะคะสุดท้ายค่ะน้ำหอมค่ะนารดาอังคทาวานิชค่ะก็อยู่ด้วยกัน4คนนี้เป็นรุ่นพี่ใช่นะครับแล้วก็เป็นคนที่จะประกวดโครงการนี้แล้วก็ไปเอาดัฟฟี่มาใครจะเป็นคนบอกที่มาที่ไปมันยังไงเกิดความคิดยังไงก็จริงๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เลยนะคะก็คือมีหนูกับน้ำหอมอะค่ะที่เรียนวิชา strategic CSR แล้วเหมือนกับว่าอาจารย์ก็เห็นว่าโครงการ campus challenge ของ Toyota เนี่ยค่ะเป็นเหมือนเป็นโครงการที่จะให้นิสิตได้เรียนรู้จริงๆก็เลยอยากให้นิสิตเข้าร่วมเพื่อทำเป็นประสบการณ์หนึ่งด้วยแล้วส่วนการเอาน้องดัฟฟี่มาก็เหมือนกับเราเคยลองทำเหมือนวิดีโอตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นเทสขึ้นมามีคนหลายๆคนหลายๆแบบเกี่ยวกับการขับรถอะค่ะแล้วปรากฏว่าเป็นมีน้องดัฟฟี่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็พบว่าน้องแบบมีความน่าสนใจแล้วก็แบบเรื่องอินไซต์ของคนไทยที่แบบจะชอบเอ็นดูฝรั่งที่แบบพยายามพูดไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่น้องเป็นลูกครึ่งน้องมีประสบการณ์การอยู่เมืองไทยมีมุมมองอะไรที่มันแบบว่าเหมือนแบบคนไทยเวลาฟังมุมมองจากคนชาวต่างชาติแล้วก็จะรู้สึกเหมือนแบบก็ยังน่ารักแบบดูฟังอยากแบบอยากแก้ไขมากกว่ากับการที่คนไทยมาพูดเองบางทีพูดตรงไปตรงมาได้ในคำบางอย่างประโยคบางประโยคอย่างที่ดัฟฟี่พูดเนี่ยถ้าเป็นคนไทยพูดบางคนโอ้โหแรง แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ น่ารักน่ารักมาดูคลิปตรงนี้อีกสักครั้งนะครับที่ออกมาแล้วฮือฮาเหลือเกินอ่ะเริ่มเลยนะครับนี่ฮะสวัสดีค่ะชื่อวัชิดาเชนินดัฟฟี่ชื่อแลนดัฟฟี่อยู่ประเทศไทย3เดือนครึ่งเดือนค่ะจิกอเมริกาด้วยค่ะพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยอยู่มาที่ประเทศไทยแล้วก็เรียนภาษาไทยคุยกับเพื่อนทุกวันชอบใจเลยโอ้ชอบคนไทยมีอาหารเยอะแยะอีกหนึ่งชอบคนไทยชอบคนไทยมีใจดีมากโอ้ครุ่งแทบครุ่งแนบสนุกมากสุขรกวันได้มีดูเยอะด้วยอ่ะไม่เคยดูแบบดูยายเหมือนแมวเดินที่ซอยอ่ะตกใจตกใจหมดเลยอู้แมวรู้ป่ะอู้เป็นลูกค่ะลูกกินสเตียรอยด์ Your transportation system impressive like BTS MRT ชอบ
วันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์สนุกมากโอ้โรแมนที่เมืองไทยน่ากลัวแบบทุกคนบนขับรถไม่เป็นน่ากลัวจะรถชนตลอดเวลาขับรถเหมือนคนบ้าคลาสไม่ได้เลยที่เมืองไทยปกติขับไม่ขับรถที่เมืองไทยเพราะว่าไม่อยากตายแล้วเวลาดัฟฟี่เดินไปสปอร์ตคอมเพล็กซ์แบบคนขับรถเร็วมากแบบคลาสรถไม่ได้รถไม่เคยอยู่ไม่มองคนเลยมีแล้วก็มีแบบโรงเรียนของโรงเรียนเด็กก็มีที่เด็กอยู่แบบทุกคนเขาเราทุกคนจะเด็กจะตายอันตรายนี่คืออะไรไปซ้ำปลาซ้ำบ้าซ้ำผ้าโอเคนั่นแหละฮะถามข้อมูลเล็กน้อยที่ดัฟฟี่พูดเนี่ยใครไปก่อข้อมูลเขาใครถ้าคลิปแรกนี่ไม่มีค่ะคลิปแรกไม่มีเลยใช่ของเขาล้วนๆใช่ค่ะเพราะว่าเองหมดค่ะเพราะว่าตอนที่นั่งถามก็คือพวกเราก็คิดคำถามกันตรงก็คือถามนั่งถามนั่งคุยกันไปเรื่อยๆอย่างนี้มีหน้ามันออกมาธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติมากถามสดแล้วแม่คุณจะว่ายังไงก็ว่ากันไปเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถามก่อนเลยเมืองไทยเป็นยังไงเมืองไทยกรุงเทพเป็นยังไงชอบมากแบบจริงๆชอบกรุงเทพแบบเวลาอยู่กรุงเทพมีอาหารเยอะแยะกินแล้วก็มีแบบตม like many smells มีอะไรมองเยอะมีอะไรดูเยอะมีอะไรดูเยอะแบบใช่แบบมันแบบ like มีแบบ five senses ใช่ไหมแบบ1 2 3แบบแต่ว่าเวลาอยู่สัมผัสทั้งแค่ใช่ครบเลยก็ like เต็มตลอดเวลาแบบโอ้โห very แบบเทสุดยอดมากเวลาอยู่กรุงเทพก็มันจะบอกว่ากรุงเทพวุ่นวายใช่ไหมวุ่นวายรู้ใช่ไหมวุ่นวายคืออะไรไม่ like chaos something like that วุ่นวายแต่ว่าวุ่นวายสนุกดีวุ่นวายแต่สนุกดีแล้วแต่ละคนใครทำอะไรยังไงรู้ทำอะไรคะเราช่วยกันค่ะพอตอนเราคิดงานเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนไก่กรองว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ออกมาช่วยกันทำส่วนในเรื่องของคลิปเนี่ยก็คือตอนถ่ายนะคะก็คือช่วยกันถ่ายนั่งกันอยู่ในห้องพร้อมกันเลยทั้งหมด5คนในห้องช่วยกันเลยใช่แล้วก็ช่วยกันถามค่ะช่วยกันถามแย่ถามแล้วมาตัดต่อหน่อยเหมือนตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายเป็นคลิปยาวๆเลยอะค่ะว่าก็ถามไปได้ถามไปได้ถามไปได้ไม่คัดไม่อะไรเลยแล้วค่อยมาดูว่าเราจะหยิบตรงไหนที่น้องเขาพูดแล้วมันแบบโดนใจอะไรเงี้ยมาใส่ในคลิปได้บ้างใช้เวลาไปกี่นาทีไอ้ที่สัมภาษณ์ยาวๆยาวๆก็เกือบ40นาทีเกือบ40นาทียาวมากใครเป็นคนไปเจอเขาน้องหมอก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดัฟฟี่ก็เป็นรุ่นน้องที่คณะแล้วก็ที่คณะส่วนใหญ่ก็คือทำกิจกรรมร่วมกันเยอะก็มีโอกาสได้รู้จักกันคุยเจอหน้ากันทุกวันค่ะดัฟฟี่ก็ไม่ค่อยชอบกลับบ้านก็อยู่ที่ไม่ค่อยชอบกลับบ้านเลยดัฟฟี่ชอบอยู่คณะเป็นแต่กิจกรรมใช่ค่ะเพราะจะชอบคุยกับคนอื่นนั่นก็น่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ภาษาเขาดีแล้วก็สนิทกับรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยดัฟฟี่อยู่เมืองไทยมา4เดือนจริงใช่4เดือนกว่าที่แล้ว4เดือนกว่าแล้วพูดภาษาไทยได้ขนาดนี้จริงเหรอคิดว่าเพราะว่าเวลาดัฟฟี่มาที่เมืองไทยแบบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าเวลามาที่เมืองไทยอยากพูดภาษาไทยเพราะว่าอย่างนี้นะอยากคล่องภาษาไทยแล้วก็คุยกับจริงๆคุยกับเพื่อนทุกวันแล้วที่คณะนิเทศช่วยเพื่อนช่วยดัฟฟี่แบบ like ดัฟฟี่ don't พูดแบบนี้ and นี้ไม่ช้าแล้วแบบintroduce new คำคอยให้คำแนะนำอันนี้พูดได้อันนี้พูดไม่ได้คอยบอกเพราะฉะนั้นก็เลยติดคณะเลยทีนี้ เจอใครก็วิ่งเข้าไปคุยภาษาไทยกับเขา ใช่แล้ว4เดือนนะครับคุณแม่เป็นคนไทยใช่ค่ะคุณพ่อเป็นคนอเมริกันใช่ค่ะเกิดที่แคลิฟอร์เนียเกิดแคลิฟอร์เนียเคยมาเมืองไทยไหมก่อนหน้านี้เคยมาห้าปีที่แล้วเป็นแบบ vacation อยู่กับครอบครัวแบบนึงแล้วก็ตอนเป็นเด็กอายุ3หรือ4อายุB like จำไม่ได้จำแบบ memories เวลากินลูกชิมที่ทะเลแบบนี้แต่ว่าแบบไม่เคยพูดภาษาไทยแล้วก็ฮาบีที่แล้วเวลามาที่เมืองไทย like รู้คำแบบต้องรู้เวลาไปประเทศอื่นแบบห้องน้ำข้าวคิวชานคุณอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็4เดือนที่แล้วเวลามาที่ประเทศไทยอ่ะพยายามมากทุกวันเลยไม่ได้พูด
ภาษาอังกฤษเลยอายไม่อายที่จะเข้าไปถามคุยอะไรไงไม่อายโอ้อายมากจริงๆแบบเวลามีเวลาที่ขนาดนี้แทนมีแบบรับน้องโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนไม่ได้แต่ว่าเพื่อนรู้ภาษาอังกฤษแล้วก็ดัฟฟี่พยายามภาษาไทยแล้วก็เพื่อนพูดภาษาอังกฤษแล้วก็สลับกันภาษาไทยกับอังกฤษไทยกับอังกฤษแล้วก็ทุกวันแบบเอาภาษาไทยมากกว่านี่ไม่น่าเชื่อ4 เดือนที่สื่อสารกันได้ครบหมดเลยนะเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตาถึงจริงๆพวกเราทั้ง4คนไปดึงเข้ามาทำใช่ไหมฮะแล้วบอกเขาตรงๆไม่จะทำอะไรยังไงตอนแรกก็บอกว่าดัฟฟี่เดี๋ยวจะให้ช่วยเหมือนแมสคอตของโครงการนะดัฟฟี่ก็อ้าวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดัฟฟี่เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายอะไรหน่อยเลยแล้วก็เป็นตามนั้นค่ะคือตั้งกล้องไว้แล้วก็คุยกับน้องเขาแล้วดัฟฟี่ก็ถามว่าเออเอาไปทำอะไรก็บอกว่าเอาไปทำสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็คือเป็นช่วงหลังของคลิปก็คือที่น้องถามเลยอันนั้นถามจริงถามจริงทำอะไรเนี่ยอะไรสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นถามจริงไม่รู้ไม่รู้จริงตอนถ่ายไม่รู้ตอนแรกก็ยังไม่รู้แต่ว่าพอถ่ายเสร็จเราก็เหมือนบอกน้องว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เป็นไวรัลคลิปนะน้องก็แบบโอเคแต่ไวรัลคลิปก็ยังไม่คาดคิดว่าจะถึงขนาดนี้ใช่ตกใจหมดเลยอะตกใจไหมที่ตกใจเอาจริงๆตกใจอะไรเวลาตกใจจริงๆอะlike มีนังวันโอ้แบทพันคนเยอะแบทพันวิวส์ที่วิดีโอสโอ้ดีใจมากกว่าคนเยอะแล้วก็ดัฟฟี่นอนแล้วก็เวลาเดินดู YouTube วิดีโอส1ล้านโอ้1ล้านมาจากไหน1ล้านแล้วณขณะนี้วันพุธที่เราคุยกันเนี่ยล้านกว่าใช่มั้ยฮะแล้วคงจะไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ย18นะฮะพี่เขาบอกแล้วว่าวันแรกคลิปแรกเนี่ยไม่มีใครบอกอะไรเลยเป็นของเธอทั้งนั้นเลยใช่ที่เธอรู้สึกทั้งนั้นเลยรู้สึกก็คือ your experience คนขับรถในกรุงเทพเหมือนคนบ้า ขับรถไม่เป็นขับเร็วนี่เธอรู้สึกงั้นรู้สึกจริงใช่อ่ะมีแต่เวลาหนูอยู่รถหรืออยู่มอเตอร์ไซค์อ่ะไปถนนสลับกันว่าเพราะว่าที่ like ที่พ่อแดดเอิญแบบทำไม่ได้แล้วก็มีแบบมอเตอร์ไซค์แบบ like ไปถนนเอิญแล้วก็มีรถไปตรงนี้เราก็แบบกลายมากตกใจอยู่ที่โน่นไม่มีอย่างนี้ไม่มีแบบปกติคนไม่ขับมอเตอร์ไซค์เยอะนะฮะอยู่ที่เมืองไทยตื่นเต้นตลอดชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ไหมเวลาเดินสายเวลาเดินสายแล้วก็ขาวเดียนสายเวลาตื่นสายก็นั่งมอเตอร์ไซค์เวลาตื่นสายเวลาเดินสายเวลาตื่นตึ้งก็เวลาเดินสายอะเดี๋ยวไม่ได้เดินสายนะฮะเพราะฉะนั้นการรณรงค์ที่ว่านี้ทำเพื่อกิจกรรมในจุฬาหรือยังไงอ๋อใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าตัวโครงการของการประกวดของโตโยต้าค่ะเป็นโจทย์ก็คือว่ามันคือแคมปัสชาเลนจ์2014ใช่ไหมคะก็คือให้นิสิตหรือนักศึกษามาเข้าร่วมเพื่อคิดแผน PR ลดอุบัติเหตุบริเวณมหาวิทยาลัยของตัวเองอ๋อเริ่มอย่างนั้นก่อนใช่ค่ะอันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปถูกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นนอกจากตอนที่1แล้วยังมีตอนที่2ออกมาค่ะตอนที่2ใช้คําว่าอะไรนะชะลอช้าชะลออยู่ค่ะฮะช้าชะลอหยุดคือเหมือนคลิปที่2เนี่ยค่ะจะเป็นเมสเซจจริงๆที่เราต้องการจะสื่อกับทุกคนเน้นโดยเฉพาะคนในจุฬาแต่ว่าถ้าเกิดในวงกว้างด้วยก็ดีก็คือเราเป็นเมสเซจของทีมเราแล้วก็โดยบอกผ่านดัฟฟี่อะค่ะก็คือคำขวัญนั่นแหละช้าชะลอแล้วก็หยุดนะเพราะบางคำอย่างชะลอยังไงก็ไม่รู้จักแน่ชะลอชะลออันจะทดชะลอรถอันจะควรรักครับชะลออันชะลอรู้จักนะรู้แล้วตอนนี้รู้คิดว่าชะลอแบบโอเคจริงๆไม่รู้ชะลอภาพการแล้วชะลออธิบายให้ฟังซิแปลว่าไงชะลอคือแบบเวลาไลค์แบบมองไลค์ไม่รู้เรื่องเวลาขับรถดับดีไปกันต่อเวลาขับรถไลค์แบบต้องLike ดู surroundings อะไรแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบชะลอแปลว่า
เวลาวิ่งมาเร็วๆแล้วชะลอความเร็วลงสโลว์ดาวน์นะถ้ามองซ้ายมองขวาก็ต้องใช้คำว่าระวังถ้ามองซ้ายมองขวาระวังไหนพูดซิระวังระวังระวังอ่ะน่ารักมากจากนี้ไปยังจะทำอะไรต่อน้ำหอมมากอ่ะก็คือเราคลิปเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอย่างที่เราทำอะค่ะในมหาลัยเราก็จะมีเรียกว่าแอมเบียนแอดเราทำเป็นสติ๊กเกอร์ติดที่ตามลิฟต์คณะต่างๆมีอยู่ที่6ตึกอะค่ะจะเป็นลิฟต์ที่เหมือนเป็นรูปรถแล้วก็เตือนใจคนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีที่จุดเขาเรียกว่าอะไรจุดที่เราบริเวณจุดเสี่ยงค่ะที่มีป้ายติดไว้ว่าควรจะทำช้าชะลอหยุดในช่วงระยะทางตรงไหนจะมีคือเราทำตรงที่ทางข้ามค่ะหน้าคณะบัญชีต้องขอบคุณเขานะใช่ขอบคุณทุกวันเลยใช่ไหมต้องขอบคุณเขาเขาต้องขอบคุณหนูอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรความสุขขำมีความสุขขำมีความสุขใช่ไหมทำไมทัฟฟี่4เดือนถึงพูดไทยได้มากขนาดนี้มันต้องเป็นปริศนาอยู่ที่อเมริกาอยู่ในบ้านคุณแม่เป็นคนไทยใช่พูดไทยในบ้านกับเราไหมนี่ได้เวลาแม่พูดภาษาไทยกับหนูแต่ว่าไม่เคยเข้าใจแล้วแม่บอกโอ้วัทิดาไปนอนแล้วก็ทัฟฟี่แบบมองแม่ฮะพูดอะไรนะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจแม่แต่ว่าตอนนี้เวลามาที่เมืองไทยแบบอ๋อโอเคเข้าใจอะไรเข้าใจคำแปลว่าอะไรนะฮะคือแม่เคยพูดแหละแต่เราไม่เคยสนใจไม่เคยรู้ว่าแปลว่าอะไรใช่เพราะว่าแบบอยู่ว่า environment ภาษาอังกฤษแบบ 99% like ตลอดเวลาไปโรงเรียนเวลาอยู่บ้านเวลาไปห้องนอกเวลาไปEverywhere. คุณแม่พังดีพยายามจะพูดไทยหรอกแต่เราฟังไม่รู้เรื่องใช่แบบแม่พยายามมากแล้วเวลาแม่คุยโทรศัพท์กับที่เมืองไทยเราก็เคยได้ยินใช่ไหมใช่แม่พูดไทยนะใช่แล้วเดฟฟี่ฟังรู้เรื่องไหมไม่เคยไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ไม่เคยรู้เรื่องคุณแม่ต้องพาไปเข้าสังคมคนไทยบ้างในอเมริกามีใช่ไหมใช่ใช่มีแบบแม่พาไป like หนูเคยรำไทยเคยมีที่เดนเวอร์มีแบบ likeแบบวาดไทยเป็นแบบคน like คนไทยอยู่เดนเวอร์ไป like วาดไทยแล้วก็ you know แบบคุยกันกินอาหารไทยแต่ทัฟฟี่ก็ไม่ฟังใช่ นะรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าวันนั้นฟังวันนี้จะเร็วกว่านี้อีกแต่มันคงจะเข้าไปอยู่ในหัวพอสมควรนะหมายถึงว่าความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นกลับมา4เดือนถึงทำได้ขนาดนี้ก็เข้าใจว่าคงประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะอาจารย์ก็มาดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดวิชาเลยนะStrategic CSR อ๋อเป็นยุทธศาสตร์ในการทำ CSR ว่าอย่างนั้นนะฮะวิชานี้ประสบความสำเร็จแล้วนะ A หมดนะอาจารย์นะประสบความสำเร็จแล้วนะ A หมดเราจะให้น้องตัฟฟี่อยากจะพูดอะไรกับคนไทยโดยทั่วไปวันนี้ดังแล้วใช่ไหมได้ข่าวว่าตื่นเต้นจะมาช่อง3ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแบบนอนไม่หลับสิวเขินสิวขึ้นจริงๆก็เนี่ยใช่ไม่เคยมีสิวที่แก้มเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากนอนไม่หลับใช่นอนไม่หลับเลยพระมาเนี่ยเดี๋ยวได้ออกรายการทีวีแล้วคนดูเยอะๆเลยทีนี้ใช่แล้วน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวจริงๆนะน่ากลัวไม่เคยแบบชีวิตเปลี่ยนเร็วมากลองพูดกับคนไทยสวัสดีค่ะคนไทยโอ้ตรงนี้สวัสดีค่ะคนไทยรักค่ะชอชโลยุดเวลาขับรถค่ะโอเคนอนหลับฝันดีค่ะช้าชะลอหยุดนะฮะอย่าลืมfollow กันเช่นโปรเจกต์ด้วยนะคะแล้วก็เวลาอยู่จุฬามาเจอดัฟฟี่ด้วยดัฟฟี่นี่ก็คือวัทิดาชานอนดัฟฟี่ใช่วัทิดาเป็นชื่อไทยแล้วก็ชานอนเป็นชื่อไอร์แลนด์แล้วก็ดัฟฟี่เป็นนามสกุลจริงๆแต่ว่าไม่เคยมีชื่อเล่นแล้วก็เวลามาที่คณะเราหนูบอกอ๋อชื่อวัทิดาแล้วก็คนบอกอ๋อเอาชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วก็ไม่มีอ๋อดัฟฟี่แล้วก็โอเคดัฟฟี่ก็ได้ดัฟฟี่ก็ได้แล้วชื่อดัฟฟี่อ๋อชื่อดัฟฟี่นี่กลายเป็นว่าพวกเราเรียกนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากและแสดงความยินดีด้วยกับความสำเร็จครั้งนี้นะฮะจากความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมถึงไดนัฟฟี่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดีครับ